เกิดอะไรขึ้นนักชารีร้องไห้กลางไลฟ์ทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนักชารีล่าสุดออกมาไลฟ์พูดความในใจหลังกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วและปรากฏว่ามีแฟนๆไปต้อนรับเธอเป็นจำนวนมากรวมถึงคุณแม่ของนักก็ไปรับสาวกามินที่สนามบินด้วยตัวเองเช่นกันซึ่งหนุ่มนักเผยว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมานั่งร้องไห้ผมเห็นคอมเมนต์หลายคนขอบคุณผมขอบคุณชาวแก๊งชารีแฟมิลี่จริงๆที่ไปปลุกไลฟ์ตั้งแต่แรกและอยากเห็นหน้าแก๊งของพวกเขามากผมร้องไห้ผมดีใจมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่างผมบอกว่าจะพาทุกคนไปดูสาวที่ผมแอบดูมา1เดือนและเขาก็ยังอยู่กับผมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาซัพพอร์ตเขาไม่เคยร้องไห้เลยโดยระหว่างที่พูดนักถึงกับต้องเอามือปาดน้ำตาส่วนกามินไม่เห็นคลิปที่นักร้องไห้เจ้าตัวก็ถึงกับร้องไห้เช่นกันพร้อมเผยความรู้สึกว่าชารีเหมือนของขวัญจากคุณย่าพ่อแม่ของกามินป่วยตอนนี้สบายทีแล้วขอบคุณมากๆที่ทำให้ลูกกตัญญูในช่วงเวลาที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่